อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายอมไม่น่ากูงามคือดังพระแม่วันนี้มาสอนแล้วครับมาเร็วก่อน1นาทีตอนนี้เข็มมาตาแล้วก็เค้กอยู่ไหม2นิ้วไหมเข็ม2นิ้วไหมครับโอเคอันนี้เหล่าแบบอันนี้ก็เหล่าอ้าวมานี่กับเด็กๆมาโอเคเค้กเข็มมาตาดูนะวันนี้เราจะวาดตากันแต่ไม่ต้องกลัวเค้กมันเหมือนกับการท่องสูตรวิทย์คณิตโอเคไหมเหมือนท่องสูตรครูเลยดูเชื่อในสูตรก็พอโอ้โหนี่รถดับเปื้อนน้ำมันหน่อยเห็นรถมาเมื่อคืนเนี่ยเราก็วาดวงกลมเพราะตาเราวงกลมใช่ไหมครับหนึ่งสองครับตามขั้นตอนพอได้วงกลมเสร็จวาดหนังตาเนี่ยเหมือนภูเขาเหมือนภูเขาเตะสองอันนี้แบบยิบเลยพอได้อย่างนี้เตะเราจะรู้ว่าลูกตาขาวมันกลมไงครับเราก็ทำโครงนี้อันนี้ตัวสำคัญมากเลยนะเขาเรียกรีเฟกต์ถ้าไม่มีจุดนี้ตาจะไม่มีชีวิตเลยแล้วเราก็เอาตาดำที่สุดมาครับครึ่งหนึ่งของรีเฟกต์โอเคครับอันนี้เรียกอะไรครับอันนี้เรียกอะไรรีเฟกต์โอเคครับเราแบบนี้โครงมันจะเป็นอย่างนี้โครงของตาโอเคไหมถ้าอยู่ครึ่งหนึ่งไงดูนะสามคราวนี้ถึงขั้นตอนลงเงาเลยตาโครงอ่ะถ้าเราก็ลบตรงนี้ออกแต่ถ้าเกิดเราไม่ลบเราก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้มันหนูเอาไว้แล้วดูนะรีเฟรชอยู่นี่ตรงตาดำที่สุดโอเคไหมนี่เราจะลากแบบนี้ตาดำกับตาขาวอ่ะให้ใกล้เคียงกันเลยเอ้ยอันเนี้ยตาดำที่ตูดอันนี้ตาดำรองลงมาโอเคไหมพวกตรงนี้จะเป็นตาขาวหมดเลยโอเคไหมครับถ้าเกิดเราลบวงกลมออกจะเหลือแค่นี้มีตาดำที่ตูดตาดำรองลงมาดูนะเราให้รีเฟกต์อยู่ตรงกลางขยี้เลยขยี้ให้ดำปิดปีเลยเพราะตาดำที่ตูดดูนะตาดำที่ตูดเอ๊ะหนึ่งอันนี้เอาแบบละเอียดเลยอยากให้มาที่หลังแล้วซ้ำกันอีกทีแอบพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บตาดำที่สุดตาพิสีตาลองมาห้าดูอย่างนี้ใช่ไหมรีเฟกต์โกงๆแล้วก็อันนี้ตาดำที่สุดอยู่ตรงกลางก็ตาดำลองลงมาใช่ไหมคนนั้นชื่ออะไรครับโดนไปสอบที่แฟลตแล้วใช่คนที่แจ้งใช่ครับคุณแม่ครับที่พี่สาวตอบครับแล้วนี่ดำที่สุดแต่เขาจะเน้นลายไทยอย่างเดียวแล้วแบบเขาชอบลายไทยผมก็เน้นหนักๆเลยลายไทยพอดำที่สุดแล้วใช่ไหมเด็กๆใช่ดำที่สุดแล้วดูดำที่สุดดูนะตาดำรองลงมาเนี่ยนะของคนเราอ่ะเห็นไหมมันจะดำที่สุดแล้วก็มีดำรองลงมาใช่ไหมเค้กใช่ไหมมาตาแต่หลักความการวาดรูปเราจะไม่เขียนดำที่สุดเราจะไม่ได้เขียนดำหมดดูนะดำลองลงมามันจะมีแค่นี้ตรงท้ายมันก็จะขาวเป็นไงเหมือนตาดำไหมเหมือนมีชีวิตไหมเนี่ยเราแค่ทำตามสูตรโอเคไหมนี่เราก็จะได้ตาละแต่ดูนี่ถ้าเกิดเราทำตาฝั่งไหนเนี่ยฝั่งที่ชี้เข้าหาจมูกจะมีจุดที่ตาออกมาแค่ขูมีโมเนี่ยจะมีจุดที่ตาออกใช่ไหมเข็มอยากได้ฟังไหนอากิฟังไหนคะอาชิฝั่งขวาฝั่งขวานี่ใช่ไหมฝั่งขวาจุดที่ตาก็ต้องชี้เข้าหาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องจุดที่ตาสีตาเราจะไปสีขาวนี่ต้องมีจุดที่ตาด้วยปลายแหลมตรงไหนชี้เข้าหาจมูกนั้นจะมีจุดที่ตาออกเนี่ยดูเป็นไงดูมีชีวิตไหมดูพอเราได้ห้าอย่างนี้ใช่ไหมดำที่สุดดำรองลงมาเห็นไหมรองลงมามันจะเหมือนตัวตีตรงนี้โอเคไหมเอาไปทำให้ดูไหมตรงล่างๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จุดขี้ตาอย่าลืมหกดู
เนี่ยเวลาเราล่างอันเนี้ยผมไม่ต้องก็ได้เวลาล่างอ่ะให้ล่างอย่างงี้ไปเลยเด็กๆให้ล่างอย่างงี้ไปเลยก็ได้แต่ก็เหมือนภูเขาเนี่ยล่างอย่างงี้ไปเลยก็ได้เด็กๆแล้วก็รีเฟกเลยรีเฟกแล้วก็ดำที่สุดเลยเด็กๆรีเฟกก็ดำที่สุดเลยดูแล้วก็ขยี้ดำที่สุดวิเคราะห์ให้เท่าๆกันนะเด็กดำที่สุดดำลองลงมาดูดำลองลงมาเด็กๆเป็นไงเหมือนอันเดิมแล้วใช่ไหมเคสเหมือนอันเดิมแล้วใช่ไหมเคสดูเวลาทำหนังตาดูอันนี้พอเรารู้สูตรแล้วเราก็มองอันนี้เป็นแค่หลักแล้วก็มองความเป็นจริงกับหลักมารวมกันเราก็จะได้ความมีชีวิตมากขึ้นโอเคไหมเป็นไงพอได้นี่เราก็เหมือนกับแรงเงาสองฝั่งใช่ไหมแรงเงาสองฝั่งอะไรเงี้ยเป็นไงมีชีวิตไหมเด็กๆนะตรงเนี้ยปล่อยเหมือนตรงนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยแสงเข้ามันจะทำให้นูนใช่ไหมเป็นไงมีชีวิตไหมเคสง่ายไหมเนี่ยแค่ทำตามสูตรผมแต่หลักๆคือจำไว้เสมอขอบตาบนต้องเข้มกว่าขอบตาล่างเสมอโอเคไหมสูตรของตาคือขอบตาบนต้องเข้มกว่าขอบตาล่างขอบตาล่างเราแค่ถูบางๆอย่างนี้แต่ขอบตาทำไมขอบอ่ะอย่างครูจะบอกให้ทำไมขอบตาบนถึงเข้มแสงเข้าอย่างนี้หนังตาเราเหมือนกันสาดใช่ไหมหนังตาบนพอโดนแสงปุ๊บมันก็ต้องมีเงากระทบมันเลยเข้มใช่ไหมเอ๊ะมันกระตาดเข้มใช่ไหมฮะดูเห็นไหมพอแสงเข้ามาปุ๊บนะมีเงากระทบแต่ถ้าเกิดขอบตาล่างตรงนี้ล่ะแสงเข้ามันมีเงาไหมไม่มีใช่ไหมเทสมันก็เลยไม่เข้มที่เข้มเพราะว่ามันมีเงากระทบโอเคไหมเข้าใจไหมพร้อมยังพร้อมไหมคะเชื่อในสูตรโอเคไหมนี่เด็กๆทำอย่างนี้เลยเวลาล่างอย่างนี้ไปเลยอันนี้ให้เข้าใจว่ามันกลมไงรูปข้างในมันกลมเราต้องให้ความรู้สึกกลมแต่เวลาล่างเราล่างภูเขาสวยๆเหมือนเม็ดข้าวนี่ล่างนี้ถ้าทำเม็ดข้าวก็ได้ทำเม็ดข้าวไปก่อนทำเม็ดข้าวอย่างเงี้ยเป็นเม็ดข้าวสวยๆทำเม็ดข้าวสวยๆพอได้เม็ดข้าวสวยๆแล้วก็เราก็มาใส่รีเฟกข้างในโครงสร้างอันนี้คือสูตรทำโครงสร้างโอเคไหมนี่ดูขิมดูดีเฟกแล้วก็นี่โครงสร้างสวยๆอย่างนี้โอเคไหมให้มันเท่ากันพอได้เสร็จแล้วก็ยังลบอยู่ไหนครับยังลบหายยังลบคูณหน่อยพอได้เสร็จยังลบมาลบขอบตาล่างออกโอเคไหมแล้วก็มาใส่ที่ตาเนี่ยแค่นี้ก็โครงสร้างแล้วพอเราได้เม็ดข้าวสวยๆเราก็ให้มาลบโอเคไหมพร้อมไหมแข่งกันใครทำสวยตาสวยได้ลูกอมครึ่งเม็ดฮะอีกครึ่งนึงครูกินด้วยไงครูจอนแล้วไม่ใช่เหรอครูรู้เข้าหมดโอเคครับทำเลยดิสงสัยสงการแล้วกลับบ้านเกิดหายากหายง่ายนะคุณแม่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูงานเด็กๆกันนะเริ่มนี่นะเชื่อในสูตรนะเด็กๆเดี๋ยวกูเริ่มคิดว่าเป็นภูเขาด้านล่างด้านบนเนี่ยเม็ดนะเป็นตาเดี๋ยวเราจะมีพอนี้เราทำให้ตามีชีวิตเป็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเราก็จมูกต่อไปก็ปากเคสแล้วก็หูแล้วคราวนี้เราก็จะประกอบกันเหมือนเดิมนะครับไปดูงานเด็กติดคุณแม่ไปด้วยมาปูอัดมาแล้วเดี๋ยวอธิบายปูอัดโอเคใครเข้าใจแล้ววาดไปเลยเดี๋ยวอธิบายปูอัดอัดมาแล้วขยี้ให้เนียนๆครับเหมือนลูกหัวแมวเหมือนลูกหัวเนี่ยใครขยี้ค่อยๆขยี้อย่าเร็วครับอย่าเร็วปวดอัดขยี้ห้าเข้าไปในรีเฟกใช่ไหมไม่งั้นตาจะไม่มีชีวิตไม่ต้องตัดเส้นครับไม่ต้องเส้นเอ้ยเด็กๆมีห้าตัดเส้นนะเคสอย่าเพิ่งใส่ขนตาเดี๋ยวครูจะสอนทำขนตาโอเคไหมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวสอนทำขนตาเนียนๆมันแก้ได้ไม่เสียหรอกแต่ทำไปเนี่ยดีแล้วเดี๋ยวเด็กโตไปเร็วมาตาพยายามไปทางเดียวกันใหญ่อย่าเข้าไปในตาขาวมาตาอย่าเข้าไปในตาขาวเห็นไหมอันนี้ยังไม่เข้าไปตาขาวเลยอย่าตาห้ามตัดเส้นโอเคไหมมาตาห้ามตัดเส้น
เชื่อในสูตรเห็นไหมตาตาดำรองลงมาเนี่ยตรงเนี้ยต้องขาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงล่างต้องขาวโอเคไหมมันเหมือนตัวซีเหมือนครึ่งพระจันทร์โอเคไหมอ่ะนี่นี่นี่ตาขาวเหมือนตัวซีให้เว้นขาวไว้อย่างนี้โอเคไหมเนี่ยตรงล่างให้เว้นไว้มันเหมือนตัวซีกับหัวโอเคไหมให้เนียนๆพยายามให้เนียนเพราะเราวาดสิ่งมีชีวิตให้เนียนๆโอเคไหมไม่ผิดไม่ผิดอ่ะรูปไปเอาเข้มกว่านี้อีกเอาเข้มกว่านี้อีกตาดำที่สุดเข้มกว่านี้อีกแล้วก็ตัดนี่แล้วก็รูปเส้นขอบตาให้เข้มเพราะสูตรว่าไงตาบนต้องเข้มกว่าขอบตาล่างใช่ไหมคะถ้าไม่ทำตามสูตรตาจะไม่มีชีวิตเลยนะเคสเชื่อทำอันนี้เป็นแค่หลักทฤษฎีเป็นแค่สูตรแค่ทำให้มีชีวิตแต่เหมือนไม่เหมือนเราก็เอาไปผนวกกับตาเราที่มองวาดคนจริงโอเคไหมอันนี้แบบว่าเรามองเขาปุ๊บเราก็รู้ไงว่าเราวาดให้มีชีวิตมันทำไงมันเหมือนสุดวิคณิตโอเคไหมเออมันต้องเอาหลักทฤษฎีกับที่ตาเราเห็นไปผนวกกันคราวนี้ไม่ต้องกลัวเลยเรารู้แล้ววาดมีชีวิตเป็นไงเออท่องสูตรให้ได้ก็วาดมีชีวิตแล้วเยี่ยมห้ามอะไรเข้าไปในตานี่มาตามาตาก็ร่างเบาๆให้มันเป็นตาสวยๆเหมือนเม็ดข้าวโอเคไหมคะเนี่ยเห็นไหมเป็นไงเราก็ค่อยรูปเออเราล่างเบาๆเดี๋ยวเราค่อยใช้ยังลบโอเคไหมเป็นไงมีชีวิตไหมเออขนาดเราวาดด้วยเบี้ยวเนี่ยยังมีชีวิตเพราะในสูตรเนี่ยตรงเนี้ยเข้มๆนิดนึงเนี่ยเออแต่ก็ยังมีชีวิตใช่ไหมเออเห็นไหมสูตรมันมาช่วยเราโอเคคิมเอาให้หนักเท่ากันสองฝั่งเนี้ยหนักเท่ากันหน่อยหนักเท่ากันหน่อยนี่เคสดูขนตาหลักของการวาดรูปมันจะเป็นนี้อันนี้นะอันนี้เราทำแค่ขนตาเดียวเนี่ยมันดูเหมือนอะไรมาทิ่มตาใช่ไหม นี่ขนตาการวาดรูปขนตาต้องมีสองอันนี่นี่มีต้องสองอันมาชนกันเขาถึงจะเรียกว่าขนตาอาจจะดูเป็นธรรมชาติเออเอาสองอันมาชนกันเห็นไหมนี่แหละขนตาแต่เขาจะทำแค่นี้เขาจะทำแค่สมมติอันนี้ตาที่ชนกับจมูกใช่ไหมเราจะทำแค่ฝั่งเดียวตาจะหวานขึ้นนะถ้าเกิดเป็นตาผู้หญิงเราใส่ขนตาแต่ถ้าเกิดเป็นตาผู้ชายเราจะไม่ใส่งั้นเป็นตุ๊ดทันทีเลยเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมตาลากก็จะมาสะกิดนิดนึงสะกิดนิดนึงโอเคไหมเอ๊ะดูเป็นธรรมชาติก่อนไหมเออขนตาเขาจะเอาสองเส้นมาชนกันโอเคไหมครับให้เป็นไปหลังอย่างนี้แต่ให้มันมีออกมาหน่อยเป็นเงี้ยไม่ต้องไปจริงจังมันถ้าเกิดจริงจังนี้เลยถ้าเกิดจริงจังนี้เลยเป็นไงดูแบบเป็นกระตุ้นเลยใช่ไหมเออตะวันที่มันไปชนกันตะวันที่มันไปชนกันอะไรเงี้ยเออลองหัดทำดูเออแล้วตาหวานขึ้นไหมคะเด็กๆเออนี่แต่ทำแค่นี้พอฟังเดียวรู้สูตรทำขนตาแล้วนะรู้สูตรทำขนตาแล้วนะโอเคอ่ะทำไปแป๊บนึงเดี๋ยวจัดการปูอัดกันปูอัดใจเย็นๆไหนพูดดีครับใจเย็นๆเออใจเย็นๆเย็นๆอันนี้เอออ่ะทำบายเดี๋ยวครูค่อยจี้เดี๋ยวก็เป็นง่ายๆเด็กๆตรงด้านล่างนี่ไม่ต้องตัดเส้นครูบอกไม่ต้องถ้าเกิดรู้ว่าเป็นเส้นนี่หมุนโอเคมั้ยมันเบาลงโอเคมั้ยถ้าเกิดตัดเส้นเนี่ยดูดิมันดูเป็นหุ่นยนต์เลยหมุนนี่โอเคมั้ยนะดีมั้ยขอบตาล่างไม่ต้องทำถูเลยถูแล้วเราก็เว้นเป็นตัว C เหมือนอันนี้โอเคไหมอันนี้ก็เว้นเป็นตัว C โอเคไหมลองถูดูลองถูเป็นตาไหมแล้วนี่เคสอีกสูตรหนึ่งเด็กๆถ้าเกิดเห็นว่าเป็นเส้นอ่ะมันดูแข็งเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมวิธีการทำให้เส้นนุ่มแล้วก็ค่อยๆวนเบาๆเส้นมันจะนุ่มลงมีความเป็นธรรมชาติขึ้นโอเคไหมรู้ว่าใครมีเส้นโอเคดีแต่น้ำหนักไม่ถึงเข็มเอาให้เข้มกว่านี้อีกตาดำเข้มกว่านี้อีกเออหมุนให้มันนุ่มๆเข้มๆเออรู้ป่ะทำไมไม่เข้มเข็มขอบตาหมุนให้เข้มเลยเข้มเท่ากับตาดำเลยขอบตาบนอ่ะเออแล้วคันนี้ก็ใส่หนังตาเยี่ยมเด็กๆไหนดูมาตาเออแต่มาตารู้ใช่ไหมมันไม่ค่อยนุ่มมาตาก็หมุนก็ได้เนี่ยหมุนให้มันนุ่มๆให้เส้นมันหายไปโอเคไหมเออค่อยๆหมุนเห็นดูเป็นธรรมชาติไหมเนี่ยไอ้เส้นบนอ่ะมันดูเป็นเส้นไปตรงไหนเห็นเป็นเส้นอ่ะหมุนเข้าไปเลย
หมุนให้มันนุ่มโอเคไหมอาจจะก้านโอ้ยมีขนาดเราวาดไม่สวยแต่ทำตามสูตรรู้สึกตามีชีวิตไหมมีหัวใจหลักคืออะไรรีอะไรเออรีเฟกทำให้ตามีชีวิตเออเน้นเนี่ยตัดเออรีเฟกอะตัดรีเฟกตัดเส้นได้โอเคไหมตัดเส้นได้อันเดียวแต่อื่นห้ามตัดเส้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนยักษ์คิ้วเลยอะโอเคครับอยากได้ตาแบบไหนก็ใส่หรือดูตาเพื่อนโอเคครับแต่วาดเองเลยเดี๋ยวครูไปดูหัดทำเดี๋ยวก็เก่งรู้สูตรแล้วตาสูตรเคสรีเฟกตัดเส้นได้เอออย่างเดียวนะแต่อันอื่นทำให้นุ่มให้หมดนะครับเก่งมากเฮ้ยเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้วันนี้รู้สึกไปเร็วจังเลยโอเคครูอาร์ตสงการก็คงไปนี่กันครับไม่เป็นไรดูนี่พยายามปูอัดโอ้ไม่สบายกันบ่อยเมื่อไหร่เล่นน้ำโอ้โหไม่สบายก่อนสงการเนี่ยสงการจะขนาดไหนเนี่ยเด็กๆปูอัดโอ้ตายเลยไม่เอาตายปูอัดครับปูอัดก็ค่อยรูปอย่างงี้ให้มันเนียนเนี่ยรูปหัวแมวปูอัดรูปหัวแมวลืมเรื่องเนี่ยรูปหัวแมวรูปหัวอันนี้ขยี้แมวตายเนี่ยปูอัดเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่รูปลบหนังตาแล้วรูปใหม่แล้วตาจะมีชีวิตแล้วปูอัดลบหนังตาให้ครูหน่อยอ่ะลบหนังตาให้ครูหน่อยแต่อย่าลบหมดนะแล้วครูจะสอนทำหนังตาสวยๆลบแล้วปูอัดเนี่ยลบปูอัดจับสองมือลบดีๆแล้วเราจะไปอีกตาหนึ่งแล้วอย่าโดนตาข้างในนะนี่ลบแล้วนะเออเด็กๆวาดตาสนุกแล้วนี่ของวาดตาอันนี้ของขิมคือของเคสนะเด็กโตอันนี้ของออต้าครับปูอัดเอาปูอัดโอ้โหปูนี่ยังเหลือพื้นที่ปูอีกเนี่ยใจเย็นอ่ะเดี๋ยวครูมาวาดเล่นด้วยนี่ครับ1ชั่วโมงใส่เงาในตาขาวด้วยนะครับนี่พอแล้วเนี่ยลองใส่ดูสนุกกันเลยตาอันนี้ตาเป็นแฟนยายใช่ไหมตาเป็นแฟนยายแล้วยายอยู่ไหนเนี่ยเด็กๆเอาตาแล้วใส่ปูอีกเนี่ยปูเนี่ยปูนี้เอาตาใส่หอยบ้างดีกว่าปูเบื่อแล้วเอาหอยปูเสฉวนเอาอะไรอย่างเงี้ยปลาดาวโอ้โหนี่มีสาหร่ายปลาดาวเอาใส่ไปโอเคหรือเนี่ยออต้าลองวาดปูแล้วใส่ตาที่ครูให้แบบฝึกไปเออดีไหมตาได้มีปูได้มีชีวิตดีไหมเออใส่ไปมีความสุขเด็กตอนเราเริ่มต้นเรียนน่ะแสงเข้าช่องไหนก่อนโดน500นะช่องนั้นก่อนครับผมแสงช่องนั้นก่อนช่องแรกโดนแสงแรงเงามั้ยขั้นบันไดอ่ะไม่โดนคนแรกเวลาแรงเงาไปแหลมมันจะมาเชื่อมกันใช่มั้ยตอนมีขั้นบันไดใช่มั้ยคะเยี่ยมแล้วเวลาลงสีอ่ะแรงเงาเหมือนกันมั้ยแรงเงาเหมือนกันมั้ยลงสีอ่ะครับคุณแม่ครับลงสีแรงเงาเหมือนกันไหมแค่เอาสีขาวมาใส่ให้มันอ่อนใช่ไหมตาบอกคิงเลยก็ได้เจ็บค่ะจัดองค์ประกอบศิลป์จัดองค์ประกอบศิลป์ทำให้ภาพไม่เอียงไปเออสมดุลกันใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะภูมิชาติแล้วจุดเพียงจุดเดียวอ่ะเรียกอะไรมันจะพูดทำให้ภาพเป็นทำไมคะเยี่ยมและการปาดปั้นเหมือนกันไหมฮะแป๊บนึงค่ะการปาดปั้นเหมือนกันไหมเหมือนกันช่องหนึ่งคือดินน้ำมันก้อนโอเคตีมือช่องหนึ่งคือดินน้ำมันก้อนหนึ่งนะการปั้นจุดเพียงจุดเดียวทำให้ภาพเป็นอะไร
ภาษาอังกฤษเรียกอะไรเยี่ยมตีมือแล้วไม่ให้ภาพเอียงเรียกอะไรคอมคอมโพสิชันแล้วเวลาปั้นเข็มเวลาปั้นช่องหนึ่งคือดินดินน้ำมันก้อนเออแค่มาต่อกันเหมือนจิ๊กซอว์ใช่ไหมครับโอเคเอ้าเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเด็กๆเคสอยากจะวาดอีกไหมครูจะคอยเพราะว่าก็ได้อ่ะวาดวาดวาดอีกสักตาหนึ่งอ่ะให้ดูสมดุลกันหน่อยใหญ่ใหญ่แบบนี้โอเคใหญ่เลยเหรออ่ะเคสไอ้เคสแรงเงาอ่ะแสงเข้าช่องไหนก่อนควรแรงเข้าช่องไหนแล้วก็ทำเป็นขั้นบันไดใช่ไหมที่เราทำเส้น45องศาไปแหลมเพื่อมาเชื่อมขั้นบันไดให้มันเนียนใช่ไหมโอเคแล้วเวลาลงสีอ่ะแรงเงาเหมือนกันไหมแค่เอาสีขาวมาใส่ให้มันอ่อนใช่ไหมเหมือนขั้นบันไดใช่ไหมคะแล้วเวลาปั้นเนี่ยเวลาปั้นเนี่ยช่องหนึ่งคืออะไรเออแค่มาต่อกันใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลยมันก็คือช่องเห็นมันเป็นช่องก็เอาดินมาต่อกันเป็นวัตถุได้เป็นก็สร้างว่าต่ออ่ะเด็กๆสรุปจุดที่สำคัญที่สุดของการวาดตาเรียกอะไรอะไรรีรีเฟกเออรีเฟกรีเฟกเห็นไหมทุกคนเนี่ยมีรีเฟกอ่ะดูดูวิเคสดูเข็มมีรีเฟกเป็นขาวเห็นไหมเนี่ยตาทุกคนจะมีสีขาวอยู่นั่นแหละคือรีเฟกโอเคครับแล้วสูตรเอ้ยเคสเด็กๆขอบตาบนต้องทำไมเข้มกว่าขอบตาล่างเยี่ยมตีมือโอเคเอาใครใครหัวหน้าห้องเนี่ยเก่งมากเลยคนนี้บอกบอกเด็กๆบอกคนนี้หัวหน้าห้องคนนี้ทั้งหมดเราทำเพื่อความเคารพเก่งมากวันนี้พอใจกับไอ้ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับ อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอ้ไม่น่ากูงามคือ